เมื่อครั้งพระบุญชูได้เดินธุดงค์ผ่านป่าแถบชายแดนเขมรเพื่อไปหาพระอาจารย์ของท่านที่จำวัดอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพระบุญชูได้เดินธุดงค์มาเป็นเวลาหลายวันแต่ระหว่างที่เดินธุดงค์มาท่านสังเกตเห็นว่าป่าแถบนี้ไม่มีนายพรานหรือแม้กระทั่งคนเดินป่าเลยแม้แต่คนเดียวจนเดินทางมาถึงกลางป่ากระแสจิตอันเป็นฌานพิเศษของพระบุญชูซึ่งได้ศึกษามนตามาจากพระอาจารย์ก็ได้บอกกับท่านว่าในป่าแห่งนี้มีบางอย่างที่เหนือธรรมชาติซุกซ่อนอยู่ซึ่งกว่าจะล่วงพ้นออกจากพื้นป่าเพื่อไปยังจุดหมายที่ตั้งใจจนสำเร็จระหว่างที่พักค้างคืนในป่าจำเป็นจะต้องหาสถานที่อันปลอดภัยและพอจะสามารถปักกรดอยู่ได้โดยไม่มีอันตรายจากสิ่งเล่นลับที่สิงอยู่ในป่าดังนั้นพระบุญชูจึงได้เข้าไปปรากฏอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นถ้ำที่ไม่กว้างมากนักและมีแหล่งน้ำที่พอจะใช้ประโยชน์ได้อยู่ไม่ไกลจากปากถ้ำแต่ในถ้ำแห่งนี้ท่านก็ยังรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างจึงกำหนดจิตตั้งมั่นให้สมาธิมิได้วาดวันต่อสิ่งเล่นลับเหล่านั้นท่านพักปักโกรธโดยไม่มีความลังเลใจและในค่ำคืนนั้นเองขณะที่พระบุญชูกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิหูของท่านก็แว่วเสียงหนึ่งดังอยู่เบื้องหน้าท่านลืมตาขึ้นดูปรากฏว่ามีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งพร้อมด้วยบริวารติดตามเป็นหญิงชายอีกสองคนที่ดูมีอายุน้อยกว่าได้มานั่งยกมือไหว้อยู่ตรงหน้านี้แล้วนมัสการเจ้าค่ะข้าเอาอาหารและผลไม้มาถวายเจ้าค่ะพระบุญชูรับเอาสิ่งของที่ชายอีกคนประเคนถวายให้ท่านสังเกตเห็นว่าหญิงชายทั้งสามคนต่างแต่งกายนุ่งขาวห่มขาวมีใบหน้าที่ไม่ค่อยสดใสผิวกายดูหมองคล้ำที่สำคัญเหตุไฉนคนทั้งสามจึงเข้ามาในถ้ำกลางป่าเพื่อมาถวายอาหารให้พระเช่นนี้ทั้งที่ในระหว่างทางที่ผ่านมาพระบุญชูไม่เคยเจอผู้คนหรือบ้านเรือนของคนเลยแม้แต่หลังเดียวท่านจึงเอ่ยถามหญิงชราคนนั้นว่าคุณโยมมาแต่ไหนล่ะพวกข้าอาศัยอยู่แถวนี้แหละเจ้าค่ะพวกเราดีใจมากที่มีพระธุดงค์เดินทางผ่านมานานมากแล้วที่ไม่ได้ทำบุญกับพระโดยเฉพาะเป็นท่านคราวนี้จึงพากันตั้งใจมาถวายภัตตาหารพร้อมกับยินดีที่จะดูแลความเรียบร้อยให้พระมิให้มีสิ่งใดมารบกวนการพักผ่อนหลับนอนของพระเจ้าค่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้คุณโยมในถ้ำนี้พอได้พักอาศัยคงไม่มีอันตรายอันใดกับอาตมาหรอกป่าแถวนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกครับมันมีอันตรายหลายอย่างทั้งพวกสัตว์ดุร้ายและพวกผีป่าผีไพรโดยเฉพาะเจ้าปอบดงตนหนึ่งมันชอบกินเนื้อคนและมีอิทธิฤทธิ์ร้ายแรงมากด้วยขอบคุณที่เป็นห่วงและมาเตือนอาตมาแต่อาตมาทุดงมาหลายที่แล้วเรื่องพวกนี้ก็เจอมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันอาตมาก็ผ่านมาได้ทุกครั้งบางครั้งพวกเขาก็ไม่ได้มีจิตใจที่โหดร้ายอะไรเมื่อได้ฟังธรรมะและรับศีลรับพรจากพระแล้วก็พากันกลับไปพระท่านคงมีพระเวทมนตราอยู่พอสมควรนั่นแหละเจ้าแสนท่านถึงได้เดินธุดงค์มาแทบจะทั่วทุกพื้นป่าแล้วกระมังถ้างั้นพวกเราก็ลาพระกลับกันเถอะไปเตรียมข้าวปลาไว้ถวายท่านพรุ่งนี้เช้าอีกท่านจะได้เจริญสมาธิต่อเมื่อเห็นหญิงชราทำท่าจะลากลับพระบุญชูจึงกล่าวอนุโมทนาพร้อมให้ศีลให้พรจากนั้นคนทั้งสามก็ได้ลาพระแล้วลุกเดินหายออกไปจากถ้ำเนื่องจากพระบุญชูมีความแคลงใจในการปรากฏตัวของบุคคลทั้งสามท่านจึงหลับตาลงแล้วเพ่งกระแสจิตตามพวกเขาไปแล้วก็พบว่าเมื่อพ้นหน้าปากถ้ำไปแล้วร่างมนุษย์ทั้งสามก็หายวับไปกลายเป็นงูตัวใหญ่ลำตัวเท่าต้นตาลสองตัวพากันเลื้อยปลาหายไปในความมืดพระบุญชูจึงรู้ได้แล้วว่าบุคคลทั้งสามแท้จริง
ม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่อาจเป็นเปรตอสุรกายเป็นลูกเทวดาหรือนางไม้นางพลายซึ่งพระไม่อาจจะรู้ได้ถึงว่าสิก็นึกอยู่ว่าทำไมถึงไม่อยู่กลางป่าเช่นนี้ทั้งที่บอกว่ามีอันตรายที่แท้ก็เป็นพวกนาคนี่เองแต่ทำไมถึงมีสองตัวอีกตัวหนึ่งหายไปไหนนะแม้จะเพ่งกระแสจิตติดตามนาคทั้งสองตัวไปแต่ก็ไม่ได้พบเจอนาคตัวที่เหลืออีกเลยพระบุญชูจึงลืมตามองไปที่หน้าปากถ้ำชาพลันนั่นเองก็เห็นมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ที่นั่นพร้อมเสียงร้องขู่คำรามดังขึ้นยังหน้าขนลุกผีปอบดงพระบุญชูอุทานออกมาด้วยความตกใจแสงสว่างจากเปลวเทียนที่จุดเอาไว้ส่องให้มองเห็นผีป่าตนหนึ่งมีลักษณะเป็นอสุรกายกึ่งมนุษย์ลำตัวสูงใหญ่ราวกับคนแปดศอกมีศีรษะล้านเหลี่ยมนุ่งผ้าเดียวพื้นเดียวไม่ใส่เสื้อและมีใบหน้าที่มีดวงตาขนาดใหญ่ส่องแสงสีแดงลุกวาวแล้วก็มีประกายไฟอยู่ข้างในริมฝีปากแยกเสียงเห็นเขี้ยวยาวแหลมคมส่งเสียงร้องคำรามอย่างเกรี้ยวกราดคล้ายโกรธแค้นและข่มขู่มันย่างก้าวเข้ามาหาอย่างช้าๆพร้อมกางกรงเล็บออกเสมือนเตรียมจะตะปบพระบุญชูเอ็งมันกล้าดียังไงที่เข้ามาในถิ่นของข้าเมื่อเอ็งเข้ามาแล้วก็ต้องตกเป็นอาหารของข้าไม่มีข้อยกเว้นแม้เอ็งจะเป็นนักบวชก็ตามมันคูตะคอกออกมาเสียงของมันดังก้องสะท้านไปทั่วภายในถ้ำอย่างน่าสะพรึงกลัวสิ่งที่มองเห็นทำให้พระบุญชูเกิดประวันพลันพลึงขึ้นมาแต่ยังมีสมาธิตั้งมันท่านสวดแผ่เมตตาให้แก่มันแต่ผีป่าตนนั้นก็ยังย่างสามขุมเข้ามาหาอยู่อีกทำท่าจะทำลายพระพลันก็มีสัตว์ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกระโจนออกมาจากเงามืดภายในถ้ำมายืนขวางหน้าเจ้าผีป่าเอาไว้สัตว์ตัวนี้มีรูปร่างลักษณะเป็นเสือทุกประการแต่ลำตัวของมันไม่ได้มีขนสีน้ำตาลผาดดำอย่างที่เสือทั่วไปพึงจะเป็นแต่กลับกลายเป็นสีดำสนิทปกคลุมอยู่ทั่วเรือนล่างคล้ายกับมันสวมกรอเหล็กที่สำคัญคือดวงตาของมันส่องแสงสีเขียวเหลืองๆออกมาเสือตัวนั้นอ้าปากร้องขู่ปอบโดงเสียงกระหึ่มจนเพดานถ้ำสั่นสะเทือนปอบดวงแสดงอาการขัดใจมันจ้องหน้าเสือเขมรสายตาเล่ากับจะกินเลือดกินเนื้อย่างเท้าก้าววนไปรอบตัวเสือเสือก็ตั้งท่าจะจู่โจมเข้าใส่จนเมื่อได้จังหวะปอบดวงก็ทะยานเข้าหาเสือมันฟาดกรงเล็บไปที่ขาของเสือเกิดเป็นแผลยาวเสือเสียหลักเซไปข้างหน้าตามแรงปะทะปอบดงไม่รอช้าทะยานตัวลอยขึ้นไปในอากาศไม้จะทิ้งตัวลงไปบนหลังเสือแต่เสือตัวนั้นก็กระโจนขึ้นไปตามตีนอ้าปากกัดเข้าไปที่ตัวของปอบดงมันส่งเสียงร้องโหยหวนก่อนที่ร่างจะลุกติดไฟและล่วงฟาดลงกับพื้นมันดิ้นรนลานกระเสือกกระสนจมกองเพลิงอยู่ที่พื้นพร้อมกับเสือทิ้งตัวลงมายืนมองอยู่ที่ด้านข้างไม่กี่นาทีถัดมาร่างของปอบโดงก็ถูกเพลิงเผาผลาญจนหมอดไหม้กลายเป็นเท่าธุลีไปเมื่อเห็นว่าได้จัดการกับปอบโดงเรียบร้อยเสือตนนั้นก็หันมามองพระบุญชูที่พงะไปเล็กน้อยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าและไม่ค่อยวางใจในตัวของสัตว์ที่มีลักษณะประหลาดแต่อย่างไรก็ดีพระบุญชูได้เอ่ยขอบใจเสือออกมาขอบใจมากนะเจ้าเสือเจ้าคงมาช่วยอาตมาไว้เสือพงกศีรษะอันใหญ่โตของมันเหมือนจะรับในคำขอบคุณแล้วมันก็กระโจนหายไปในมุมมืดตามเดิมพระบุญชูได้เดินไปดูซากศพของปอบโดงท่านสายหน้าอย่างเวทนาแล้วจึงสวดส่งวิญญาณให้แก่มันต่อจากนั้นความเงียบก็เข้าปกคลุมภายในถ้ำเสียงอึ่งอ่างและกบภูเขาที่เงียบกันไปพักหนึ่งเริ่มร้องระงมพื้นป่าขึ้นมาใหม่เข้าไปกับเสียงร้องของหลีดลิงเลไลอยู่รอบด้านในที่สุดราตรีอันน่าตื่นตกใจก็ได้ผ่านพ้นไป
คืนนั้นไม่มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นอีกและแสงอรุณเมื่อเยือนท้องฟ้าเพียงลางๆยังไม่ทันจะสว่างดีก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินมาอย่างเร่งร้อนตรงมาที่โกรธของพระตุโดเป็นบุคคลทั้งสามเมื่อคืนนี้เองที่นำอาหารมาถวายให้แก่พระบุญชูตามที่ได้เคยกล่าวเอาไว้เมื่อคนทั้งหมดมานั่งลงตรงหน้าแล้วยกมือไหว้พระท่านก็สังเกตเห็นว่าที่แขนข้างซ้ายของผู้ชายคนที่ชื่อแสนมีผ้าพันเอาไว้ตลอดปลายแขนพระบุญชูจึงถามดูแขนเป็นอะไรไปเหรอโยมแค่โดนสัตว์ร้ายมันข่วนเอาเท่านั้นเองแหละครับแต่ไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวก็หายแล้วครับสัตว์ร้ายที่ว่าคงเป็นเจ้าปอบดงตัวเมื่อคืนสินะพระบุญชูพูดดักคอยิ้มด้วยเพราะท่านพอจะมองออกว่าเสือตัวเมื่อคืนมันเป็นใครแต่ยังสงสัยอยู่ทำไมตัวของเสือจึงดูแปลกประหลาดเช่นนี้หญิงชรามองหน้าชายคนติดตามและดูเหมือนนางจะรู้ว่าพระบุญชูรับรู้ด้วยฌานพิเศษของท่านไปแล้วนางจึงหันมาเอ่ยกับพระบุญชูตามตัวถูกแล้วเจ้าค่ะแสนนาคาถูกปอบดงทำร้ายเอาเจ้าปอบดงตนนั้นมันชะตาถึงคาดเองมันถึงได้หาญกล้ามาต่อกรกับแสนนาคานคราชผู้เป็นน้องชายของศรีสุริโยนคราชในภพก่อนตัวข้าเองคือปทุมวดีเป็นมารดาของพญานาคทั้งสองส่วนผู้หญิงคนนั้นคือมัทุศรนางเป็นภรรยาของแสนนาคาความจริงแล้วหากปอบดงไม่เหยียบย่างมาที่ถ้ำแห่งนี้ไม่ริอาจมาจับพระธุดงกินต่างคนต่างอยู่กับนาคแบบพวกข้ามันก็คงจะยังมีชีวิตอยู่ตามแต่เวรแต่กรรมของมันแต่มันได้เด้งให้ความเป็นปอบดงของมันดับสูญไปเองพระบุญชูไม่ได้นึกประหลาดใจอะไรมากนักต่อคำพูดของหญิงชราผู้เผยตัวออกมาให้รู้แล้วว่าตนเองเป็นนาคท่านเพียงนั่งรับฟังนางเล่าอย่างสงบแล้วแสนนาคาเล่าเหตุใดจึงมีรูปร่างเป็นเสือเขาเป็นชาวพญานาคไม่ใช่หรือเป็นเพราะเขามีเชื้อสายของพญาเสือโคร่งตนหนึ่งอยู่ในตัวของเขาด้วยเจ้าค่ะพ่อของเขาเป็นเจ้าแห่งสมิงที่ได้ดับสูญไปก่อนหน้านานแล้วต่อมาลูกชายคนโตของข้าก็ได้บำเพ็ญภาวนาตั้งจิตอธิษฐานขอให้หลุดพ้นจากการเป็นสมิงนาคาและขอให้พ้นไปจากสถานที่แห่งนี้เขาได้สัญญากับพวกข้าไว้ว่าหากได้มาเกิดใหม่ในชาติภพของมนุษย์แล้วจะบำเพ็ญภาวนาให้บรรลุพระธรรมอันบริสุทธิ์และจะกลับมาช่วยปลดปล่อยพวกข้ากับสมิงนาคาผู้เป็นน้องให้หลุดพ้นไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าเช่นกันบัดนี้ศรีสุริโยก็ได้กลับมาที่แห่งนี้ตามสัญญาแล้วพระบุญชูนึกสงสัยในบางถ้อยคำของหญิงชราที่มีนามว่าปทุมวดีจึงซักถามต่อนางเพิ่มเติมอีกท่านพูดคล้ายกับว่าท่านได้พบกับลูกชายคนโตของท่านแล้วและเขาผู้นั้นอยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยหญิงชราจ้องมองใบหน้าของพระภิกษุด้วยสายตาอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติเขาก็ได้มาอยู่ต่อหน้าของข้าบัดนี้แล้วท่านก็คือพญานาคศรีสุริโยในภพก่อนที่ได้บำเพ็ญตบะจนแก่กล้าสามารถหลุดพ้นจากการเป็นสมิงนาคาและไปจากสถานที่แห่งนี้เหลือเพียงแค่พวกข้าที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นไปไหนได้แต่หากพวกข้าได้ช่วยพระภิกษุผู้มีจิตใจตั้งมั่นศึกษาพระธรรมจนสำเร็จและหมั่นเจริญศีลภาวนาจนบรรลุกุศลกรรมนั้นจะช่วยให้พวกข้าหลุดพ้นไปได้เช่นกันตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้เมื่อพระบุญชูได้รับรู้เช่นนี้แล้วท่านก็มีความยินดีอย่างยิ่งจึงได้รับอาหารหวานข้าวมาฉันเพลและกล่าวอนุโมทนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่โยมในอดีตชาติตลอดจนพญานาคผู้เป็นน้องชายกับน้องสะใภ้ที่เอ่ยอนุโมทนาร่างมนุษย์ทั้งสามได้เกิดมีอาการสั่นสะท้านขึ้นมาสีหน้าของทุกคนดูอิ่มเอิบเป็นอันมากสีผิวที่เคยหม่นหมองก็ดูผุดพองเป็นประกาย
และก่อนที่พวกเขาจะอำลาแสนนาคาได้เอ่ยกับพระบุญชูว่าข้าจะติดตามไปอารักขาให้แก่หลวงพี่จนกว่าหลวงพี่จะพ้นจากป่าแห่งนี้ไปและจะเฝ้ารอว่าที่ท่านสำเร็จมรรคผลสมดังตั้งใจเมื่อถึงวันนั้นแล้วคงเป็นวันที่เหล่านาคอย่างพวกข้าจะมีความสุขอย่างที่สุดพระบุญชูพยักหน้าเอ่ยปากอนุญาตแสนนาคามีท่าทีดีใจเข้ามาจับมือพระไปวางที่ศีรษะส่วนนางปทุมวดีก็ดีใจจนมีน้ำตาคลอจากนั้นนางทั้งสามตนก็ชักชวนกันกราบนมัสการพระบุญชูแล้วร่างก็หายวับไปในตอนสายของวันนั้นเองพระบุญชูได้ออกเดินทางไปเรื่อยๆพอคำลงก็หาสถานที่ปรากฏหยุดพักค้างแรมและเป็นเหมือนดังค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีสัตว์ร้ายตัวใดหรือผีป่าผีไพรตนไหนแสดงตัวจะเข้ามาทำร้ายหรือสร้างความรำคาญให้แก่พระบุญชูก็จะมีเสือตัวที่เป็นเกรดสีดำออกมาปกป้องคอยจัดการกับสัตว์ร้ายหรือพูดผีเหล่านั้นให้ถอยไปมันปรากฏตัวออกมาแม้แต่ในเวลากลางวันจนกระทั่งพระบุญชูได้เดินทางมาหยุดยั้งลงที่ชายป่าซึ่งกำลังจะออกสู่หมู่บ้านที่ตั้งใจจะเข้าไปพระบุญชูจึงได้หันไปมองที่สมิงแสนนาคาแสนนาคาเจ้าได้ติดตามมาส่งอาตมาจนตลอดรอดฝั่งแล้วนะต่อไปนี้อาตมาจะเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปจำวัดกับพระอาจารย์ของอาตมาและศึกษาพระธรรมฝึกจิตทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานต่อไปคำสัญญาใดที่อาตมาเคยลั่นวาจาเอาไว้จะเป็นไปตามนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงสมิงนาคาเราจะรับรู้ถึงคำพูดของพระร่างสีดำจึงหยุดยืนอยู่กับที่ไม่ได้ติดตามพระบุญชูมาอีกมันยืนมองดูพระบุญชูที่เดินออกจากป่าไปกระทั่งร่างของพระรับสายตามันไปแล้วมันจึงหันหลังกลับเดินช้าๆกลืนหายเข้าไปในพื้นป่าซึ่งป่าก็ยังมีความลี้ลับเช่นนี้ตลอดไปเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ